สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำกระบองเพชรหลายสายพันธุ์ให้เพื่อนๆที่สนใจได้รู้จักนะคะสายพันธุ์แรกก็คือดาวล้อมเดือนค่ะต้นนี้ก็เลี้ยงง่ายค่ะแดดร้อยฝนร้อยจะทิ้งไว้ตรงไหนเขาก็ไม่เป็นอะไรค่ะฝนตกก็ไม่กลัวก็ไม่กลัวขยายพันธุ์ด้วยการเด็ดหน่อเขานี่แหละค่ะไปชำก็จะติดง่ายติดง่ายมากเลี้ยงง่ายก็คือต้นนี้แหละค่ะต้นแรกคือต้นแรกเลยที่เลี้ยงค่ะต้นต่อไปก็คือยิมโนค่ะยิมโนเขียวต้นนี้ก็ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดแล้วก็เพาะเมล็ดนั่นแหละค่ะบางทีเขามีหน่อออกมาเขาก็เด็ดไปชำได้ค่ะการที่พ่อเมล็ดก็คือได้ต้นลูกเขาเยอะแยะเลยค่ะเพราะว่าเขาติดง่ายปั่นเวลามันออกดอกแล้วก็ใช้ผู้กันปั่นปั่นก็ติดฝักง่ายค่ะต้นต่อไปก็คือปีกนางฟ้าค่ะต้นนี้ก็เรียกว่าปีกนางฟ้าผลหนามเขานี่คันมากๆเลยค่ะถ้าโดนเพราะขยายพันธุ์ด้วยการเด็ดไปชำค่ะต้นนี้ต้นต่อไปคือตุ๊กตาไม้ค่ะต้นนี้ก็ชำด้วยการเด็ดไปชำเลยค่ะเขาไม่นิยมให้สูงเกิน 4-5 ข้อก็เด็ดได้แล้วติดง่ายค่ะต้นนี้เป็นลักษณะเขาก็เป็นเหมือนไม้ค่ะเป็นแท่งๆสูงๆต้นต่อไปคือยิมแม่ลูกดกค่ะชื่อเขาก็มาจากที่ว่ามีลูกเขาออกตามข้างๆออกมาเด็ดออกมาก็จะออกมาเรื่อยๆก็ได้ชื่อว่ายิมลูกดกค่ะยิมแม่ลูกดกชำหน่อง่ายด้วยการเด็ดไปชำนั่นแหละค่ะต้นนี้ขยายง่ายต้นต่อไปคือเมโลค่ะเมโลนี่ก็ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดค่ะแต่กว่าที่เขาจะมีเมล็ดให้ก็ใช้เวลาหลายปี 5-6 ปีนั่นแหละค่ะเขาถึงจะมีดอกติดฝักเองค่ะถ้ามีดอกแล้วก็จะติดฝักเองแต่ใช้เวลา 5-6 ปีเขาถึงจะมีดอกให้เราต้นต่อไปก็คือขนนกเหลืองค่ะต้นนี้มีดอกตลอดทั้งปีเลยค่ะขยายพันธุ์ด้วยการพ่อเมล็ดนั่นแหละค่ะเราก็จะใช้ผู้กันปั่นๆแล้วเขาก็จะติดฝักแล้วเราก็จะนำไปล้างแล้วก็ตากแห้งแล้วก็นำมาเพาะค่ะถ้าต้นเขาใหญ่ขึ้นเขาก็จะแตกหน่อนะคะสีของเขาก็จะมีหลายสีสีดอกเขาค่ะราคาเขาก็จะขึ้นกับสีดอกเขานี่ราคาดอกสีสวยเขาก็จะราคาแพงขึ้นต้นต่อไปก็คือขนนกขาวค่ะเขาจะออกดอกในช่วงฤดูหนาวนี่ก็จะเข้าฤดูหนาวเขาก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะขยายพันธุ์โดยการพ่อเมล็ดกับชำหน่อค่ะเด็ดหน่อเขาแตกหน่อง่ายค่ะพอต้นโตขึ้นมาสักหน่อยเขาก็จะแตกหน่อออกเราก็สามารถที่จะนำไปกราฟหรือว่านำไปชำได้เลยค่ะนี่ก็เริ่มเห็นดอกเขาแล้วส่วนมากจะเห็นเป็นสีขาวยังไม่เห็นสีอื่นเลยค่ะสีเขาก็สวยสามารถจับได้ไม่เกี่ยวไม่ทิ่มขนเขานุ่มๆค่ะดอกเขาจะโตกว่าขนนกเหลืองค่ะแต่จะเป็นสีขาวซะส่วนมากสำหรับต้นนี้ไม่ชอบน้ำค่ะรดน้ำก็ไม่ต้องเยอะต้นต่อไปก็คือขนแมวค่ะต้นนี้ก็ออกดอกตลอดทั้งปีแต่ขนเขานี่เกาะเกี่ยวมือจึงได้ชื่อว่าขนแมวค่ะเพราะเมล็ด
ติดฝักง่ายเพราะเมล็ดขยายพันธุ์ด้วยกันเพราะเมล็ดค่ะจึงได้ต้นเล็กมาเยอะแยะเลยเขาขยายพันธุ์ง่ายมากไม่ค่อยชอบน้ำเหมือนกันค่ะต้นนี้แต่จะชอบแดดถ้าเขาไม่ได้แดดเขาก็จะต้นยืดๆสูงๆค่ะต้นนี้แต่เขาก็จะแตกหน่อออกมาข้างๆถ้าสูงหน่อยก็จะเอ็นๆต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาค่ะต้นต่อไปก็คือเฟอโรเล็บเกี่ยวค่ะชื่อของเขาก็มาจากหนามขนเขานะคะขนหนามเขาจะมีลักษณะเหมือนเล็บเกี่ยวค่ะต้นนี้แต่ต้นเขาจะใหญ่ในถ้าเราเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตต้นเขาจะใหญ่ค่ะใช้เวลา 5-6 ปีเขาถึงจะให้ดอกเพราะขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดค่ะต้นต่อไปก็คือต้นฮามาโตะค่ะต้นเขาจะคล้ายๆฟาโลและเกี่ยวแต่เขาจะเป็นหยักๆค่ะกีบเขาจะเป็นหยักๆแล้วเขาให้ดอก2ปีก็ให้ดอกแล้วค่ะพ่อเมล็ดพ่อขยายพันธุ์ด้วยการพ่อเมล็ดค่ะให้ดอกง่ายก็เลยขยายพันธุ์ง่ายแล้วราคาเขาก็ไม่แพงด้วยค่ะต้นนี้ถ้าไม่ได้แดดก็จะยืดเหมือนกันค่ะต้นต่อไปก็คือนิ้วเงินนิ้วทองนิ้วหน้าค่ะชื่อของเขามาจากสีขนของเขาสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีขาวแต่ส่วนมากไม่ค่อยเห็นสีขาวค่ะถ้าเขาอยู่ที่สูงเขาก็จะย้อยลงมายาวลงมาเรื่อยๆค่ะเขาจะเพาะพันธุ์ด้วยการเด็ดไปชำค่ะไม่ค่อยเห็นดอกเขาไม่ชอบไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่ค่ะเราสามารถขยายพันธุ์ด้วยการเด็ดไปชำติดง่ายเพาะพันธุ์ง่ายค่ะต้นนี้ยังไม่เห็นเขาเป็นอะไรมีแต่แตกออกมาเรื่อยๆถ้าเราตัดนี้จะแตกออกอีกค่ะถ้าตั้งไว้แล้วตัดนี้เขาก็จะแตกเป็นกอเลยค่ะต้นนี้ต้นต่อไปก็คือหมวกสังฆราชค่ะต้นนี้ก็เลี้ยงง่ายค่ะเขาก็ไม่ค่อยชอบในร่มเท่าไหร่ถ้าอยู่ในร่มก็ต้นต่อไปก็คือถังทองค่ะต้นถังทองนี้ก็ติดฝักเองแต่ก็ใช้เวลาเหมือนกันใช้เวลาหลายปีกว่าเขาจะมีดอกมีฝักให้นี่น่าจะเป็นไม้ในไทยครับไม้เพาะเมล็ดในไทยรูปทรงเขาก็จะสูงแต่ถ้าเป็นไม้นอกเขาก็จะต้นเตี้ยนี่ค่ะคือไม้ที่สั่งมาต้นเตี้ยแล้วเขาเหมือนจะมีดอกข้างในเป็นขาวๆนั่นคือเขาจะเริ่มจะเป็นดอกติดดอกต้นต่อไปก็คือแมมเม็ดพริกค่ะที่ชื่อแมมเม็ดพริกก็เขามีเม็ดแดงๆออกมาแต่จะไม่เห็นดอกเขาแต่จะเห็นฝักเขาเลยเป็นสีแดงเหมือนเม็ดพริกค่ะมีสองสีสีเทากับสีออกเขียวๆค่ะขยายพันธุ์ด้วยการเด็ดหน่อไปชำหรือว่าเอาเม็ดเขาไปเพาะค่ะต้นนี้ก็แมมกล้วยหอมค่ะแมมกล้วยหอมนี่ก็ยังไม่เคยเห็นดอกค่ะแต่รูปร่างรูปทรงเขาเหมือนกล้วยหอมก็เลยได้ชื่อว่าแมมกล้วยหอมครับเขาชอบแดดนะคะเขาไม่ชอบอยู่ในที่ร่มถ้าอยู่ในที่ร่มเขาจะไม่แข็งแรงแล้วเขาก็จะเป็นลาสนิมค่ะเป็นสีซีดๆพอเอาออกแดดเขาก็จะเขียวเข้มขึ้นเหมือนเดิมลาสนิมก็จะหายไปค่ะต้นต่อไปกีบมะเฟืองค่ะต้นนี้ได้มาต้นแรกๆก็ต้นเตี้ย
พอนานไปนานไปก็สูงขึ้นสูงขึ้นแต่ไม่อยากตัดค่ะก็เลยปล่อยให้เขาสูงไปอย่างนั้นคือไม่อยากตัดเขาถ้าตัดนี่ก็แตกกอนะคะต้นนี้เขาจะแตกกอก็ปล่อยให้เขาสูงถ้าจะเป็นไม้ลำค่ะก็รดน้ำตามปกติต้นต่อไปก็คือเกงจีนค่ะเกงจีนนี่ก็จะมีหลายลักษณะหลายสีดอกเขาก็จะมีหลายสีสีม่วงสีเหลืองเป็นแบบดอกชินขยายพันธุ์ด้วยการตัดไปชำนั่นแหละค่ะตัดไปชำเขาก็จะติดง่ายไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่ดูจากประสบการณ์ถ้าได้น้ำเยอะๆเขาก็จะเน่าขยายพันธุ์ด้วยกันเด็ดเนี่ยเด็ดกิ่งเขานี่แหละค่ะไปชำเขาก็จะติดขยายพันธุ์ง่ายค่ะต้นนี้พอหักไปวางไว้ตรงไหนก็ติดเลยค่ะต้นต่อไปคือคอนโดนางฟ้าหรือปราสาทนางฟ้าค่ะมันจะมี2แบบแบบไม่แคะกับแบบคอนโดนางฟ้ายักษ์กับปราสาทนางฟ้าที่ว่าเป็นต้นเล็กๆค่ะมี2สายพันธุ์อาเพาะด้วยการเด็ดไปชำกับพ่อเมล็ดค่ะต้นนี้ก็คือต้นชื่อว่าหยกนำโชคค่ะเป็นไม้มงคลนะคะต้นนี้บ้านไหนก็คงรู้ว่าหยกนำโชคเพราะว่าได้ยินชื่อเขามาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายคือเขาก็เลี้ยงมาจนถึงป่านนี้ก็ยังสืบต่อมาอยู่ว่าหยกนำโชคค่ะต้นนี้ชำด้วยการพอเมล็ดไม่ใช่ด้วยการเอากิ่งไปชำค่ะต้นนี้ไอ้โตดอกเขาจะมีหลายสีค่ะพอเมล็ดพ่อพันธุ์ด้วยการพอเมล็ดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบแคคตัสด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ